ไลค์ชวนสมาชิกทรูวิชั่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสถานีข่าวบันเทิง True Insight กับกิจกรรม Gift for Fan 20th Anniversary True Insightกิจกรรมคืนกำไรให้คุณผู้ชมด้วยการร่วมสนุกตอบคำถามในรายการข่าวของสถานีพร้อมลุ้นรับของรางวัล Insight Gift Set ในเดือนสิงหาคมนี้เพียงติดตามรายการข่าวจากสถานี True Insight News ทั้ง4ช่วงรายการและตอบคำถามร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook True Insight ผ่านช่อง True Insight 38 113และ335Happy birthday to True Insight สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service News ประจำวันจันทร์นะครับอย่างเช่นเคยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราสดๆได้ทาง True Visions Now ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID นะครับและท้ายรายการเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของเรานะครับ Gift for Fan เดี๋ยววันนี้ท้ายรายการมีของมาแจกคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยบายบายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามท้ายรายการแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับมากันที่คุณแจงแจงไหนก็คือภรรยาของแจ๊สชวนชื่นนั่นเองล่าสุดนะครับคุณแจงเองลูกสาวน้องแตงไทยติดโควิดนะครับมีการเอ็กซเรย์ออกมาคุณแม่เชื้อลงปอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับออกมาแจ้งข่าวนะครับว่าติดเชื้อโควิด-19 ครับสำหรับแจงปุณนาสาภรยาของตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นนะครับพร้อมกับลูกสาวคนเล็กน้องแตงไทยที่ติดเชื้อด้วยครับล่าสุดพบว่าเชื้อลงปอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปอดเป็นฝ้ายังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลครับโดยคุณแจงเองนะครับได้แจ้งข่าวผ่านทาง Instagram ว่าตอนนี้ตัวเองและลูกสาวน้องแตงไทยติดโควิดและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมา4วันแล้วแต่พอมาเอ็กซเรย์ผลออกมาว่าแจงยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับเพราะว่าปอดเป็นฝ้ารวมถึงขอโทษลูกสาวที่ร้องไห้ให้ลูกเห็นตลอดด้วยโพสต์ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับแจงกับแตงไทยติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมา4วันแล้วคุณหมอจะให้กลับบ้านวันพรุ่งนี้แต่เราต้องเอ็กซเรย์ก่อนกลับบ้านสรุปแจงไม่สามารถกลับบ้านได้นะคะปอดเป็นฝ้าต้องให้ยาต่ออีก7วันเราต้องรอดไปด้วยกันนะลูกแล้วก็มีการวงเล็บนะครับแจงกับแจ๊สแยกกันนอนตลอดโชคดีไม่มีใครได้อยู่กับเรา2คนแตงไทยมีขอโทษด้วยนะร้องไห้ให้หนูเห็นตลอดเลยมีต้องรอดมีต้องเข้มแข็งขอบคุณคุณหมอรุ่งทิพย์ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีซึ่งใต้โพสต์เองก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมากมายนะครับขอให้แม่แจงกับน้องแตงไทยหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณแจงครับแล้วก็น้องแตงไทยด้วยจากข่าวนี้เนี่ยมันเป็นการยืนยันอันนี้บอกไว้ก่อนนะมันคนละเรื่องกันนะแต่มันเป็นการยืนยันข่าวที่ผมได้เล่าไปเนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วที่ทางคุณแจ๊สเองเนี่ยตอนนั้นที่ข่าวมันออกมาแล้วบอกว่าไม่ค่อยได้ทำการบ้านกับภรรยาสักเท่าไหร่มีโอกาสที่จะเสื่อมสมรรถภาพอะไรเงี้ยนะฮะพอเรามาฟังข่าวนี้เออก็จริงด้วยเพราะว่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้นอนด้วยกันเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของโควิดนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยอ่ะตอนนี้เรามากันที่ดีเจมะตูมคือผมมั่นใจอ่ะคุณผู้ชมคงสังเกตกันได้นะครับคือก่อนที่คุณมะตูมเนี่ยจะบวชแล้วก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เราไม่ต้องย้อนกลับไปเล่าแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรตอนนั้นเองเนี่ยวิธีการพรีเซนต์ตัวของมะตูมก็จะดูเหมือนกับแบบเป็นคนที่ค่อนข้างหลายคนมองว่าเอ๊ะมีความก้าวร้าวมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าแต่หลังจากศึกออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมะตูมเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเป็นคนที่น่ารักมากยิ่งขึ้นอย่างที่ทุกคนได้เห็นล่าสุดเนี่ยมีแฟนคลับหนึ่งคนได้เขียนถึงมะตูมเขาบอกทัชมากขณะที่มะตูมเนี่ยนำมาโพสต์เลยครับเรียกได้ว่าทัชใจมากนะครับหลังจากที่ดีเจมะตูมหรือว่ามะตูมเตชินพลอยเพชรอดใจไม่ไหวนะครับอยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ถึงคอมเมนต์ที่เพิ่มพลังบวกให้กับเจ้าตัวแชร์ลงใน Instagram ส่วนตัวเลยล่ะครับโดยข้อมูลที่ว่าประมาณนี้นะครับผมข้อความที่ว่าเนี่ยขอบคุณคุณจุดๆมากเลยนะครับตูมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงแต่ขออนุญาตลงนะครับ
อ่านคอมเมนต์นี้ของคุณตูมดีใจมากเลยครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณจริงๆครับกับคอมเมนต์ที่บอกว่าจากใจเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามมะตูมมานานเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนไม่ดีนะคะเมื่อก่อนก็ดีแต่วันนี้มีความน่ารักมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตอนแรกๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเพิ่งศึกออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มะตูมยังคงความน่ารักความอ่อนโยนเรื่อยมาและไม่ทิ้งความเป็นตัวเองที่น่ารักกับเพื่อนๆคนรอบข้างและจีจีคือเพื่อนที่น่ารักรักเพื่อนเสมอแต่จริงมะตูมน่ารักขึ้นจริงๆนะครับและเขาก็ยังมีมุกมีความเฮฮาเหมือนเดิมนะนะฮะแต่ว่ามีความน่ารักขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างที่แฟนคลับคนนี้ได้บอกเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงรับรู้แหละหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เวลาในช่วงตอนเช้าทุกวันเลยนะนะฮะผู้ใหญ่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเคารพรักเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาสวัสดีวันจันทร์แล้วก็มีรูปดอกไม้สวัสดีวันอังคารแล้วก็อาจจะมีรูปพระอยู่ข้างๆประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณแอนทองประสมเนี่ยได้ออกมาพูดถึงข้อความประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับผมบอกกันเลยว่าข้อความประมาณนี้อย่ามองข้ามมันครับหลายคนอาจจะเบื่อหรือว่ารำคาญนะครับเวลามีคนแก่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยชอบส่งภาพมาอ้าวสวัสดีวันจันทร์ซึ่งอย่างที่รู้กันนะไม่ใช่มีแค่วันจันทร์วันเดียวนะฮะมันยาวไปถึงวันอาทิตย์เลยแถมยังส่งเป็นประจำทุกวันอีกด้วยบ้างก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนแก่ถึงต้องส่งรูปลักษณะนี้ด้วยบ่อยครั้งถึงกับขั้นที่ปิดการแจ้งเตือนไปเลยล่าสุดนะครับไตเติ้ลกิตติพัฒน์ครับผู้กำกับชื่อดังนะฮะสัมภาษณ์เจ้าหญิงแห่งวงการอย่างคุณแอนทองประสมนางเอกนะฮะผู้จัดละครคนเก่งเผยถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอหากว่าเป็นตัวเธอเนี่ยกับคนที่สนิทสนมนะครับเธอก็มักจะพูดค่อนข้างตรงคือทักเพื่อนเนี่ยประมาณว่าขอโทษนะคุณผู้ชมคือมันข้อความนี้จริงๆอ่ะแดกข้าวหรือยังอันนี้คือจริงใจนะฮะถ้าบอกว่าแดกข้าวหรือยังเนี่ยคุณแอนเองนะครับยังบอกว่าถ้าถามว่ากินข้าวหรือยังอันนี้ถามแค่เป็นมารยาทการที่เราทักหาใครสักคนเป็นประจำเมื่อวันใดนะฮะเขาคนหนึ่งหายไปเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดความว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนแอนโคตรดีใจเลยผู้ใหญ่หรือคนแก่เวลาที่เขาทักมาในตอนเช้าๆสวัสดีวันจันทร์เวลาพ่อแม่เราทำสิ่งนั้นเนี่ยจงรีบรับแอคชั่นจากเขาเพราะเขากำลังจะบอกมาว่าเขายังหายใจอยู่อย่างคุณแม่คุณแอนนะครับส่งมาทุกวันถ้าวันไหนไม่ส่งมาเราก็ต้องเอ๊ะแล้วว่าแม่อาจจะตัวเย็นงานนี้นะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมุมมองของคุณแอนนะครับหากวันไหนเขาไม่ได้ส่งมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาครับแอนโคตรเข้าใจผู้ใหญ่เห็นป่ะคนแก่เวลาที่เขาทักมาตอนเช้าว่าสวัสดีวันจันทร์เพื่ออะไรรู้ไหมเวลาพ่อแม่เราทำสิ่งนั้นนะจงโปรดรับรีแอคจากเขาหรือสอนให้เขาทำเพราะว่าเขากำลังจะบอกว่าเขายังหายใจอยู่อันนี้เรื่องจริงคือน้องหาเช้าสวัสดีวันจันทร์เราจะรู้แล้ววันนี้สวัสดีวันจันทร์มันไม่มาแสดงว่าเขาหายไปไหนเราต้องเอ๊ะแล้วอ่ะเข้าใจป่ะแม่เราไปไหนยกหูอ้าวแม่เรานอนตัวเย็นแล้วสมมติหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงอาจจะแค่แอร์พี่แอร์อาจจะแค่แอร์ว่าเออเปิดแต่ว่าอุณหภูมิต่ำแต่เพื่อนจะรู้อินเทนชันแล้วว่ามันห่วงดูสิมันเป็นคนโทรมาคือที่มันอยู่ภายใต้แมสเซจนั้นอะที่ดูรุนแรงกระแทกใจหน่อยใช่ใช่จริงๆมันคือเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยใช่แล้วถ้าคนที่เราไม่ได้อินด้วยเราจะไปถามเขาทำไมถูกป่ะก็ถามเป็นมารยาทกินข้าวยังอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยไหมว่าใครถามว่ากินข้าวยังในมารยาทเขาไม่รักเธอใช่ไหมต้องแบบแดกข้าวยังไงอย่างแดกข้าวยังแดกข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความรักคุณผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะสำหรับคนที่ผู้ใหญ่ที่เขาส่งมาหาเราอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมองมุมเขานะฮะอาจจะไม่ต้องไม่ได้มองมุมเราเองที่เราคิดนะคุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของคุณเอสุภชัยคือต้องเรียกได้ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราเป็นอย่างมากคือล่าสุดเนี่ยผอมจัดเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะคือล่าสุดเนี่ยผอมจัดขนาดที่ว่าไปเปิดตู้เสื้อผ้าของคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยแล้วเอาเสื้อเหล่านั้นเนี่ยมาใส่นะรวมถึงชุดว่ายน้ํา
ที่ใช้ชุดเดียวกันกับคุณอ้ําพัชราภาเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรไปติดตามข่าวนี้คุณผู้ชมครับเอาคุณผู้ชมมาดูดินะฮะตั้งแต่ผอมลงหลาย10กิโลกรัมนะครับคุณเอสุภชัยเองเนี่ยก็ดูว่าจะสนุกกับการแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปมากยิ่งขึ้นและงานนี้น่าจะเหมาทุกชุดแล้วฮะในตู้เสื้อผ้าของอ้ําพัชราภาไปหมดเลยนะครับหลังจากที่เห็นพี่เอเนี่ยใส่ชุดสวยๆของอ้ําได้รวมถึงชุดว่ายน้ําที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังโดยล่าสุดนะครับพี่เอเองก็บินไปพักผ่อนที่ทะเลแล้วก็ได้โพสต์คุณชุดว่ายน้ำนี่แหละจากคุณอ้ําที่พี่เอใส่ได้เป๊ะมากนะฮะสวยทุกชุดเลยทีเดียวและอ้ําเองก็เข้าไปคอมเมนต์และแซวด้วยว่านั่นน้องใส่ไม่ได้ไงนะครับและทริปนี้นะครับพี่เอเองก็ประชันความสวยแซ่บกับน้องสาวอย่างอแมนดาฮอปแนมด้วยงานนี้บอกเลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆเพราะว่าพี่เอนี่ผอมขาเล็กเอามากๆแล้วก็เซ็กซี่ด้วยคือโพสต์ถ่ายภาพกับอแมนดาเนี่ยแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะครับสวยแพ็คคู่จริงๆโดยเฉพาะพี่เอที่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าแยกไม่ออกเลยอะว่าคนไหนอแมนดาคนไหนเอผอมลงมากแน่ใส่ชุดเดียวกันนะชุดว่ายน้ำชุดเดียวกับคุณอ้ําเลยเหรอโอ้โหคุณเอสุดยอดเลยต้องตับเก่งแน่นะรอเล่นนะครับรอเล่นอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมครับพี่เบิร์ดธงชัยผมพูดไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะว่าช่วงหลังเนี่ยจากที่เราไม่ค่อยได้เห็นพี่เบิร์ดออกงานออกรายการในการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับช่วงหลังเราจะเห็นพี่เบิร์ดออกรายการนู้นรายการนี้มากมายเต็มไปหมดเลยกับโปรเจกต์ใหม่ของพี่เบิร์ดออกรายการยังไม่พอนะคุณผู้ชมต่อไปนี้คุณผู้ชมไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้เห็นพี่เบิร์ดมากยิ่งกว่าคุณผู้ชมเคยเห็นนี่ครับเอาละเอาไปเจอที่ตึกแกรมมี่นะครับร่วมกับผู้นำด้านสื่อโฆษณายกขบวนความสุขยกความสนุกนะครับกับซุปตาในดวงใจของเมืองไทยตลอดกาลเบิร์ดธงชัยแม็กอินตายที่จะมาเรียกรอยยิ้มพร้อมกับขับเคลื่อนความสนุกให้หายคิดถึงนะครับกับอัลบั้มใหม่อันนี้อัลบั้มนะ Bird 22และคอนเสิร์ตนะฮะ Singing Bird 2022ตอน Lifetime Soundtrackโตมากับเพลงพี่เบิร์ดนะครับโดยแฟนๆเนี่ยสามารถตามไปฟินถ่ายรูปเซลฟี่กันได้ทุกจุดการเดินทางทั่วกรุงเทพกับขบวนรถไฟฟ้า BTS ด้วยการแรปทั้งในและนอกขบวนสุดปังนะฮะพร้อมกับมีการสแกน QR Code กันได้ไปฟังเพลงเต็มๆทั้งอัลบั้มเรียกรอยยิ้มได้ตลอดการเดินทางครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะยังสะดุดตากับความหล่อทะลุจอ LED แบบ3มิตินะครับด้วยภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงจัดเต็มฮะทั้งแสงสีเสียงบนจอ LED Empire Tower Mega LED บนตึก MBK รวมถึงจอ Street View ที่พี่เบิร์ดนะฮะจะออกมาทักแฟนๆบนท้องถนนไม่ว่าคุณจะเดินขับรถหรือว่าอยู่ในช่วงที่รถติดสามารถ Enjoy กันได้เรียกได้ว่าฟินครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางของคนเมืองเริ่มแล้ววันนี้จนถึง21กันยายนนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ